การลงไลบรารีจะมีด้วยกัน2แบบคือดาวน์โหลดเข้ามาหรือจะเป็นการแอดซิปไฟล์เข้าไปในไลบรารีเมื่อเราก๊อปปี้โค้ดไปแล้วทำการคอมไพล์จะไม่ผ่าน Liquid Crystal I2C No Such File or Directory เขาจะแสดงบรรทัดนี้นะครับว่าไม่มีคำนี้อยู่ในไลบรารีครับแสดงว่าเรายังไม่ได้ลงไลบรารีให้ Copy คำนี้มาจากนั้นคลิก Sketch ชี้ Input Library คลิก Manage Library แล้วก็วางจากนั้นก็เลื่อนหาเจอแล้ว Liquid Crystal I2C แต่ก็จะมีอยู่2อันก็ต้องดูคลิก More Info คลิก Add Sample คลิก Hello Earnคลิก Hello World PD มี Liquid Crystal I2C เหมือนกันน่าจะใช้ได้แต่ถ้าตรงนี้เหมือนและตรงนี้ไม่เหมือนก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันครับมันจะต้องเหมือนกันทั้งหมดจากนั้นคลิกติดตั้ง Install แล้วขึ้นคำว่า Install ก็แสดงว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับแล้วไฟล์ที่ติดตั้งนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ Document ArduinoLibrary เข้ามาแล้วนะครับ Liquid Crystal I2C Compile ขึ้นเหมือนเดิมครับ Liquid Crystal ไม่มีครับใช้ไม่ได้ผมจะเอาออกจาก Library ก่อนครับ Delete ผมจะเอาของ Flank นะครับเวอร์ชันล่าสุดคลิก Install ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับคลิกรันผ่านครับเป็นว่าใช้ได้วิธี2ก็คือ Add Zip Library เอาออกก่อนครับ Compile ไม่ผ่านนะครับเพราะเราเอาออกจาก Library ไปแล้ว Add Zip File ก็จากนั้นคลิก Download ครับคลิก Download Zipเข้าไปเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดหรือจะดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้ครับจากนั้นก็ทำการ Copy ไปวางไว้ที่ Library เพจลงไปเท่านี้ก็จะใช้ได้ครับหรือจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้ครับผมจะลบออกไปก่อนคลิก Sketch ชี้ Input Library Add Zip Libraryแล้วก็เข้าไปที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อครู่ครับดับเบิลคลิกดาวน์โหลดดับเบิลคลิก Liquid Crystal I2C ที่เราดาวน์โหลดเข้ามาเท่านี้ก็จะเข้ามาที่ไลบรารีเรียบร้อยแล้วครับคลิก Compile ผ่านครับการเก็บ zip ไฟล์ไว้ในเครื่องก็จะเป็นการดีเผื่อเรามีการลงวินโดว์ใหม่เราจะได้นำ zip ไฟล์ที่เราเก็บไว้มาใส่ได้ทันทีโดยไม่ต้องไปค้นหาให้เสียเวลาคลิกติดตามไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ